จะมาพาพวกลูกน้องในกลุ่มมาเดินในช่องเขาขาดนะครับเราจะไปดูกันว่ามีความสนุกตื่นเต้นกันแค่ไหนครับมาติดตามมาเลยครับไม่โดนครับ เขาบอกไปได้แต่อย่าไปเลยแต่ผมดื้อน่าถึงแล้วกันตอนนี้เราเพิ่งเดินมาประมาณ100เมตรนะครับจะหลีประมาณ200เมตรครับอันนี้เราจะไปดูธรรมชาติกับฟอสซิลที่เกาะตามหินนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนกลุ่มมอสนะครับที่ขึ้นตามโขดหินที่ชุ่มชื้นที่ชุ่มชุ่มเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งครับของที่นี่เลยนะครับป่าดับยุงหน้าต่อครับนี่ก็เราก็มาถึงช่วงเขาขาดแล้วนะครับมีป้ายบอกตลอดทางนะครับจะศึกษาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในก็เราจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทางเข้าหรือประวัติเป็นมายังไงนะครับนะครับช่องเขาขาดนี้จะเป็นที่ที่แบบใช้ส่วนมากจะใช้คนเจาะนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรนะครับก็พากลุ่มยิ้มมาดูกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่านิยมกันมากครับที่นี่ครับแปลกหูแปลกตาอากาศดีสดชื่นมากครับนครนายกไม่มีแบบนี้นะครับนครนายกไม่มีครับถ้าจะดูต้องมาที่นี่ที่เดียวครับผม
มีที่เที่ยวอีกหลายที่ครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเขาขาดไปไงบ้างคะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงครับแต่ว่าธรรมชาติสวยงามมากครับทำให้เราไม่ค่อยเหนื่อยเดินขึ้นกี่รอบแล้วคะตรงนี้เราขึ้นเดินลงวันนี้ผมเดินไป7รอบแล้วครับระยะทางประมาณ100กว่ากิโล100กว่ากิโลครับก็อันนี้ว่าเราความชอบนะครับก็เลยเดินขึ้นเดินลงด้วยใจเลยด้วยใจเลยสูงดูความสูงนะความสูงนะครับคนไหนที่ไม่ได้มานะครับจะบอกว่าโอ้โหอยากมามากเพราะว่าไม่เป็นไรนครนายกไม่มีนะครับนวดนวดหยุดหยุดถึงใจถึงจุดเดียวใจ